การล็อกจริงทั่วกรุงเทพนะคะกับรถที่จอดในพื้นที่ห้ามจอดเนี่ยจะมีขึ้นในพื้นที่90แยกด้วยกันในพื้นที่ของทั่วของกรุงเทพมหานครก็จะเริ่มแล้วในวันนี้เป็นอีกหนึ่งมาตรการนะคะที่กวดขันวินัยจราจรกับผู้ใช้รถใช้ถนนเพื่อแก้ไขในเรื่องของปัญหาการจราจรที่ติดขัดด้วยนะคะหลังจากพบว่าปัญหาการจราจรติดขัดเนี่ยมาจากการจอดรถในที่ห้ามจอดถึง120ด้วยการติดตามได้จากรายงานค่ะรถกระบะคันนี้จอดบนพื้นผิวการจราจรบริเวณถนนหอวังซึ่งเป็นพื้นที่ห้ามจอดทำให้ตำรวจจราจรนครบาลพหลโยธินเข้าตรวจสอบทันทีว่ามีผู้ขับขี่อยู่ภายในรถกระบะคันนี้หรือไม่เพื่อให้ผู้ขับขี่เลื่อนรถออกจากบริเวณดังกล่าวเนื่องจากการจราจรเริ่มหนาแน่นเพราะเป็นช่วงเวลาหลังเลิกเรียนแต่เมื่อไม่มีผู้ขับขี่ตำรวจจราจรจึงตัดสินใจล็อกล้อเพื่อรอรถยกมาเคลื่อนย้ายเพื่อเปิดเส้นทางการจราจรดูด้วยว่าเหมาะไหมที่จะต้องจับเขาปรับเขาคือจริงๆแล้วเนี่ยการปรับเนี่ยตำรวจเราก็ไม่อยากจะจับจะปรับหรอกแต่บางทีส่งลูกรับลูกเนี่ยเราก็ไม่ว่ากันแต่ว่าต้องให้เร็วหน่อยแต่ถ้าจอดไม่อยู่เลยเนี่ยเราต้องล็อกล้อเห็นรถว่าจอดอยู่เราก็ต้องไปดูก่อนในรถมีคนไหมเผื่อจะมีเด็กอยู่ในรถมีคนนั่งข้างๆคนขับอยู่ในรถคนขับอาจจะไปซื้อของซื้ออะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูก่อนแล้วก็ส่องดูว่ามีคนอยู่ในรถไหมถ้าไม่มีก็ล็อกล้อนะครับมาตรการล็อกล้อทั่วกรุงเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลจะเริ่มดีเดย์ในวันที่18สิงหาคมนี้หลังพบว่า120จากการจราจรติดขัดมาจากการจอดรถกีดขวางผิวการจราจรโดยเฉพาะหน้าโรงเรียนและห้างสรรพสินค้าพร้อมกัน90แยกสำคัญทั่วกรุงเทพแม้การล็อกล้อจะไม่ได้เป็นการลดการจราจรติดขัดโดยตรงเหมือนนโยบายจับจริง5จอมหรือนโยบาย5จริงที่เน้นจับกลุ่มผู้ขับขี่ที่ไม่มีวินัยการจราจรแต่หลังล็อกล้อแล้วตำรวจจะประสานให้รถยกมาเคลื่อนย้ายรถที่ถูกล็อกทันทีซึ่งเป็นการแก้ปัญหาจอดรถในที่ห้ามจอดซึ่งส่งผลทำให้รถติดอีกทางหนึ่งโดยที่เจ้าของรถสามารถติดต่อกับตำรวจในท้องที่นั้นเพื่อเสียค่าปรับและนำรถกลับมาใช้ได้ตามปกติการล็อกล้อเนี่ยเป็นมาตรการหนึ่งสำหรับการปรามผู้ที่จอดรถล็อกเพื่อเราล็อกรถเนี่ยไม่ใช่ล็อกแล้วทิ้งเราล็อกเพื่อที่จะรอรถมายกให้พ้นจากการจอดกีดขวางขณะที่เจ้าของรถยนต์ที่ถูกล็อกล้อยอมรับว่าจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดจริงเพราะตั้งใจไปธุระเพียงไม่นานทั้งนี้หากตำรวจยืนยันจะใช้มาตรการล็อกล้อทั่วกรุงเพื่อแก้ปัญหาจริงจังก็เห็นด้วยเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมด้วยค่ะถามว่าดีไหมมันก็ดีแหละแต่ว่ามันก็จะลำบากนิดนึงแต่รู้ว่ามันผิดเหมือนกันแต่ว่าเราก็แบบถ้าไปจอดที่อื่นมันก็ไม่มีใช่ไหมคะหนูมาขายของแป๊บเดียวไงหนูก็คิดว่าหนูจอดแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวหนูก็ไปแล้วเพราะว่าต้องไปรับตัวเล็กด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงต้องไปหาที่จอดที่อื่นนะพี่สำหรับผู้ที่ถูกล็อกล้อจะต้องถูกดำเนินคดีในข้อหาจอดรถในที่ห้ามจอดและต้องชำระค่าปรับ200บาทค่าล็อกล้อ500บาทค่ารถยก 1,000 บาทและค่าจอดรถวันละ200บาทรวมทั้งสิ้น 1,900 บาททั้งนี้ผู้ขับขี่สามารถมั่นใจได้ว่าจะไม่มีการล็อกล้อเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัวเพราะหากตำรวจรายใดถูกร้องเรียนจะถูกตั้งกรรมการสอบดำเนินคดีทั้งอาญาและวินัยทันทีต้องบอกว่าวันนี้สำหรับผู้ขับขี่ในกรุงเทพมหานครนะคะไม่ว่าจะอยู่ใน90จุดที่มีการเฝ้าระวังแล้วก็มีการตรวจเข้มงวดหรือเปล่าก็จะต้องมีการขับรถให้ถูกปลอดภัยกับผู้ที่อยู่บนท้องถนนเช่นเดียวกันด้วยอย่าใช้ความประมาทค่ะขับรถด้วยสติเชื่อว่าในช่วงสัปดาห์นี้หลายคนก็จะเดินทางด้วยความปลอดภัยเช่นเดียวกันมาดู